ที่ค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเอิร์ธเอิร์ธคลินิกแล้วนะคะคลิปวันนี้ค่ะมาทำตามที่ทุกคนอยากดูกันเลยก็คือวิธีการแต่งตัวไปงานราตรีค่ะทั้งแบบงานพร้อมงานใบเหนียงานแต่งงานกาล่าดินเนอร์ต่างๆนะคะคลิปนี้นะคะจัดเต็มกันตั้งแต่เลือกเสื้อในเลือกสเตย์เลือกรองเท้าเสื้อผ้าแต่งหน้าทำผมยังไงไปเลยค่ะทุกคนอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเสื้อนะคะสำหรับเสื้อเนี่ยสิ่งแรกที่จะเลือกเลยก็คือแบบต่างๆที่เราชอบนั่นแหละส่วนมากก็จะมีทั้งแบบสั้นแล้วก็แบบยาวใช่ปะถ้าทุกคนสังเกตจะพยายามเลือกชุดที่เป็นชุดตรงๆไม่ค่อยบานออกเท่าไหร่ค่ะจะเน้นตรงๆเว้านิดหน่อยเพื่อให้รู้สึกว่าเอ้ยยังพอมีเชฟอยู่สวยอยู่นะเหมือนเดิมเลยถ้าเป็นกระโปรงยาวเราก็ต้องผ่าขึ้นมานิดนึงค่ะเพื่อให้เราดูไม่ตันมากเกินไปถ้ากระโปรงสั้นก็ชิวๆได้เลยนะคะหรือว่าถ้าชอบใส่บานจริงๆอ่ะท่อนบนก็จะแบบโป๊เปลือยนิดนึงก็คือเป็นเกาะอกหรือเป็นอะไรเพื่อให้เราไม่ดูตันมากยิ่งขึ้นจ้าแล้วก็อยากให้เลือกผ้าที่ค่อนข้างหนานิดนึงค่ะมันจะได้ช่วยเก็บทรงของเราผ้าเงาๆมันๆที่พวกร้านเช่าชุดเขาชอบทำกันอ่ะก็ใช้ได้แต่แนะนำว่าอย่าบางมากเกินไปค่ะเพราะว่าบางทีผ้าบางอ่ะมันจะแบบยิ่งเน้นให้เราตัวใหญ่คือถ้าสูตรแล้วเป็นมันๆก็อยากให้หนาหรือมีซับก็จะช่วยพรางเราได้ค่ะส่วนด้านบนก็คือได้หมดเลยค่ะถ้าเป็นสั้นก็จะใส่เป็นแขนยาวแขนสั้นอะไรได้หมดเลยแต่ว่าอยากให้เน้นเปิดๆนิดนึงก็ถ้าเป็นแขนยาวก็เปิดอกก็ได้หรือว่าใส่เดี่ยวเส้นสปาเกตตี้ปาดไหล่อะไรเงี้ยได้หมดเลยลองไปดูวิธีการเลือกเสื้อที่คลิปแขนใหญ่ใส่อะไรดีนะคะเอามาปรับใช้กับอันนี้ได้เลยจ้าความจริงชุดนะคะมันใส่ได้หมดเลยนะคะแนะนำว่าให้ลองซื้อที่แบบตัวที่เราชอบหรือเรารู้สึกว่าเราใส่มั่นใจเวลาไปงานอย่างเงี้ยสิ่งที่ทุกคนต้องมีเลยคือความมั่นใจเว้ยดังนั้นเลือกชุดที่เรามั่นใจมากที่สุดนะคะและองค์ประกอบอื่นๆอ่ะมันก็จะช่วยให้โอเคอ่ะมาต่อกันที่สเตย์ค่ะเวลาไปงานเนี้ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ของเลยก็คือสเตย์ปกปิดหน้าท้องนิดนึงสำหรับสเตย์ความจริงมีหลายแบบเลยนะแต่ที่ใช้บ่อยๆก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันอันนี้นะคะก็คือจะเป็นสเตย์ที่แบบเป็นผ้ายืดๆตัวนี้เนี่ยมันจะเน้นแบบว่าเก็บหน้าท้องแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะจะเป็นเหมือนตัวยกก้นอะตัวนี้เนี่ยเหมาะกับเสื้อที่แบบไม่ได้รัดอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเป็นชุดที่แบบต้องการความเป๊ะปังนิดนึงจะชอบใส่เป็นตัวนี้คือรูปทรงมันดูป้ามากเลยอะแต่ว่าเห็นไหมว่ามันค่อนข้างที่จะเอวสูงขึ้นมาด้านหน้าของเขาอะมันก็มีผ้าหนาๆแบบนี้ทำให้แบบพรางพุงของเราเก็บพุงของเราให้แน่นมากแล้วด้านหลังคือพีคมากถ้าทุกคนดูด้านหลังมันจะมีโครงแบบนี้ค่ะแล้วเวลาเราใส่ปุ๊บอะมันก็จะยกก้นดันหลังดันพุงเราขึ้นมาทำให้ทุกอย่างมันแบบเรียบเป๊ะออกมาแล้วมันจะดูโอเคมากๆเลยแนะนำให้ทุกคนลองหากันนะคะส่วนอันที่เป็นพวกตะขอแบบติดหรือเป็นเหมือนพวกออนามิแบบนี้อะไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าบางทีใส่แล้วมันจะเห็นเป็นรอยตะขอหรือว่าเป็นรอยตุ่มๆขึ้นมาแล้วว่ามันอะไม่ชิคมาต่อกันที่บราค่ะสำหรับบราเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราใส่เสื้อแบบเปิดลงเปิดไหล่ใช่ไหมเราก็ต้องใส่เป็นพวกบราไร้สายอาจจะใส่อยู่ประมาณ3แบบอย่างแรกเลยก็คืออันนี้คือความจริงเป็นบราที่มีสายอันนี้เป็นของวาโก้นะคะแต่แอบเห็นว่าแบบเดี๋ยวนี้พวกซาบินน่าพวกอะไรอย่างงี้เขาก็มีเหมือนกันลองไปเลือกที่ชอบดูนะเนี่ยมันจะเป็นบราเหมือนเกาะอกแบบนี้เลยแล้วด้านหลังก็เป็นตะขอปกติถ้าเราไม่ได้ใส่ชุดเว้าหลังใส่อย่างนี้ได้เลยมันก็จะรู้สึกว่าแน่นสบายกว่าแต่ว่าถ้าเราใส่ชุดแบบเปิดเว้าหลังก็จะใส่อยู่2แบบอย่างแรกเลยก็คือแผ่นปีกนกจะเอาไว้ใส่กับเสื้อที่หลังอะเว้าแบบเปิดหลังแต่ด้านหน้าไม่ได้คว้านลึกหรือแบบไม่ได้เว้าหน้ามากเพราะว่ามันจะเหมือนช่วยดันให้แบบหน้าอกเราดูแบบกระชับชิดมากยิ่งขึ้นใช่ไหมแล้วด้านหลังก็ไม่มีสายให้น่ารำคาญอย่างที่3นะคะก็คือเป็นแผ่นแค่ซิลิโคนแปะหน้าอกอันนี้เนี่ยจะเหมาะกับเสื้อที่ซูเปอร์เซ็กซี่เลยก็คือแวกระปุ๊บเลยยาวๆเลยนะคะมาต่อกันที่กระเป๋านะคะจะบอกว่ากระเป๋าเดี๋ยวนี้เนี่ยใบเล็กๆที่เราใช้ไปเที่ยวค่ะก็ใช้ได้ไปงานเกือบหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าให้แนะนำก็แนะนำว่าให้ลองหาคลัชจะเป็นแบบว่าคลัชใบยาวแบบอันนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นคลัชใบสั้นๆหน่อยจะมีสายหรือไม่มีสายอะไรอย่างเงี้ยเป็นสีพื้นๆสีดำสีครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะค่อนข้างเข้ากับแทบจะทุกลุคส่วนรองเท้านะคะความจริงได้หมดเลยค่ะแต่แนะนำให้ใส่เป็นรองเท้าที่แบบเปลือยเท้าแบบนี้นะคะก็จะเลิศกว่านะคะอย่างอันนี้ของ Shoe Story ค่ะเป็นส้นสูงว่ามันก็นุ่มดีนะแล้วก็มีแพลตฟอร์มข้างหน้าอย่างเงี้ยเวลาใส่ไปงานก็รู้สึกว่าสบายดีหรือว่าถ้าเกิดใครกลัวเมื่อยอย่างบางทีอันเนี้ยก็เมื่อยไปนะก็ใส่เป็นแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้มันฮิตกันมากมีหลากหลายอันเลยไปเปลือยอย่างเงี้ยว่าก็ไปงานสวยนะคะแล้วก็อยากให้เน้นเป็นลองหาสีนุ่นดูทองหรือว่าสีขาวเก็บไว้ก็จะค่อนข้างเข้ากับทุกชุดแล้วก็ทำให้เท้าของเราอะดูแบบเปลือยดูแบบเอ้ยไม่เตี้ยตันมากเกินไปด้วยจ้ะ
แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะได้เวลามาแต่งหน้ากันแล้วค่ะสำหรับการแต่งหน้าเนี่ยถ้าพูดตรงๆว่าเรื่องของตาแก้ปากอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าสีเนี่ยขึ้นอยู่กับชุดแล้วก็ความมั่นใจเราถ้าเรามั่นใจแบบไหนอ่ะก็จัดไปเลยแต่สิ่งที่จะเน้นเลยก็คือหน้าที่จะต้องมีความแบบเนียนสวยเป๊ะฉาบอ่ะแน่นอนค่ะเรากำลังจะขายของเพราะว่าสปอนเซอร์ของเราวันนี้บอกเลยว่าเหมาะมากกับการแต่งหน้าไปงานนั่นก็คือนี่เลยค่ะMAC Factor X Face Finity All Day Forestry in 1 ค่ะตัวนี้เนี่ยที่เขาชื่อว่า 3 in 1 เนี่ยเพราะว่าเขาอะรวมเอาทั้งไพรเมอร์คอนซีลเลอร์แล้วก็ฟาวเดชั่นนะคะรวมไว้ในขวดนี้ค่ะซึ่งความจริงรู้สึกว่าเขาไม่ได้แค่3นะเขา4ด้วยเพราะว่าเขามีกันแดด SPF 20อยู่ด้วยนะคะถ้าใครที่ตามกันมานะคะจะรู้ว่าอะเคยรีวิวตัวนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าเป็นในทาง Facebook เนาะตอนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างชอบตัวนี้เลยเพราะว่าผิวของเขาอะสวยจริงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าชอบใหม่ก็ยังชอบอยู่สิจ๊ะเฮ้ยคืออันนี้ไม่ได้เป็นสปอนแล้วแบบมาบอกว่าชอบนะคือจะบอกว่าชอบจริงๆมันเป็นรองพื้นที่ผิวแบบเหมือนใช้ง่ายๆอะค่ะคือทาปุ๊บแล้วผิวก็เนียนเลยแบบมีความง่ายในชีวิตประจำวันค่อนข้างโอเคเลยมันค่อนข้างติดทนมาเลยเหมือนทำให้ผิวเราสวยเบ็ดเสร็จแต่ว่าก็พูดตรงๆว่าก็ยังต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนะใช้เป็นสีแซน60นะคะนี่ไปครีมหน้ามาให้ทุกคนแล้วนะคะแต่ว่าขอแอบเว้นตากับคิ้วไว้นิดนึงเพราะรู้สึกว่าวันนี้ตัวเองแบบแฮปปี้กับการแต่งหน้าคือกลัวว่าถ้าลบแล้วแต่งใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนเดิมขนาดบ้างตัวนี้เขาจะมาเป็นขวดแก้วแบบนี้นะคะข้อเสียของเขาอย่างหนึ่งคือฝาเนี่ยมันหลุดง่ายไปหน่อยตอนใช้นะคะเราก็วอร์มเนื้อรองพื้นนิดนึงนะนี่ทุกคนดูตรงนี้นะคะตรงนี้ของจะเป็นรอยที่โดนที่ม้วนผมหน้าตาใช่ป่ะจะลองหาให้ดูเลยดูสิคือมันอะช่วยผิวเนียนแล้วก็ปิดได้ระดับนึงเลยค่ะดูมาดูอ่ะไม่เอาไม่เล่นดีกว่าละโดนลิขสิทธิ์มันอาจจะแบบไม่ได้ปิดแบบกริปมากอ่ะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยสำหรับรอยใหญ่ๆนะนี่คือฝั่งที่ทาแล้วจะเห็นว่าหน้าดูแบบเนียนฉ่ำขึ้นแล้วนี่คือฝั่งที่ยังไม่ได้ทาปั๊บดูดิเราเป็นคนผิวแห้งนะก็ไม่ต้องเซตแป้งตัวนี้เลยค่ะปกติก็จะอยู่ได้ทั้งวันเลยนะแล้วเนี้ยไปงานคือจะบอกว่าพอยิ่งไม่เซตแป้งอะค่ะผิวของเราอะก็จะฉ่ำเราต้องทาคอด้วยแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่ใส่เป็นเสื้อเปิดๆแบบเนี้ยก็ให้ทาไลท์มาตรงที่แบบเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะบ้าใช่และที่ขาดไม่ได้สำหรับการไปงานเลยก็คือการใช้ไฮไลท์ค่ะคือรองพื้นของเขาอ่ะมันก็ฉ่ำอยู่แล้วใช่ป่ะก็ใช้อันเนี้ยปัดเข้าไปมันก็จะยิ่งทำให้หน้าเราอ่ะดูเงามากขึ้นแล้วก็อย่าลืมเชดดิ้งสร้างสรรค์จมูกสร้างกรอบหน้าก็จะช่วยให้เราเป๊ะปากมากยิ่งขึ้นจ้าส่วนผมก็พูดตรงๆว่าเนี่ยค่ะทำผมไม่ค่อยเก่งถ้าอยากจะได้ผมอลังการอ่ะก็ไปร้านหรือม้วนผมนั่นแหละค่ะก็คืออยู่รอดได้ในทุกๆวันในทุกๆงานนะจ๊ะทุกคนแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นลุคนี้เลยนะคะเห็นไหมว่าเน้นแบบผิวสวยๆแล้วก็หน้าฉ่ำๆนะจ๊ะใครที่อยากจะลองตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะหาซื้อได้ที่วัดสารค่ะในราคา449 บาทค่ะโอเคค่ะทุกคนแล้วถ้าอยากให้ทำอะไรนะคะก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มานะคะแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งวิงวิงให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามชมค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย